สวัสดีครับต้อนรับสู่รายการสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับประจำวันพุธที่5สิงหาคม2563ครับวันนี้อยู่กับเรา3คนผมปีเตอร์โบ๊ทเจาะลึกเชลซีครับผมโค้ชแอคทันข่าวลิเวอร์พูลครับและผมกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับอยู่กันต่ออีกวันนะครับกับซีรีส์เจาะตลาดนักเตะนะครับหลังจากที่เราทํา2ทีมอันดับแรกของพรีเมียร์ลีกไปแล้วก็คือลิเวอร์พูลแชมป์แล้วก็แมนซิตี้รองแชมป์วันนี้ถึงคิวอันดับ3กันบ้างดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกับภารกิจที่ต้องเสริมแกร่งเพื่อลดช่องว่างกับแมนซิตี้แล้วก็ลิเวอร์พูลนั่นเองซึ่งบทวิเคราะห์ของเราวันนี้รวบรวมมาจาก Sky Sport แล้วก็ Daily Mail นั่นเองครับใช่ครับเรียกได้ว่าแมนซิตี้เนี่ยมีแต้มห่างจากแมนยูเนี่ยในซีซั่นนี้ถึง15แต้มส่วนลิเวอร์พูลแชมป์เนี่ยห่างจากแมนยูถึง33แต้มภารกิจตรงนี้ถือว่าไม่ง่ายเลยใช่นะครับอ่ะเรามาไล่เรียงกันก่อนเราไปดูสิ่งที่โซชาพูดกันก่อนดีกว่ามั้ยว่าเขาพูดถึงแนวโน้มตลาดรอบนี้อย่างไรบ้างน่าจะเห็นภาพกันนะครับคือโซชาบอกนะครับว่าสโมสรเนี่ยรู้แล้วว่าผมต้องการอะไรนะคือบอกไปหมดแล้วแล้วเราจะพยายามขวายคว้าสิ่งนั้นมาให้ได้เราจะทำตามให้ได้ตามเป้าที่เราวางเอาไว้เรารอดูกันว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วผมคิดว่าเราแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามีอนาคตที่สดใสรออยู่นะครับส่วนเรื่องของเดกอาแกก็พูดจำๆว่ายังไว้ใจอยู่เดกอาเป็นคน ที่มีจิตใจแข็งแกร่งเรายังเชื่อมั่นในตัวเขาตรงนี้ก็อาจจะบ่งบอกได้ว่าตรงเดกอาจะยังไม่มีการซื้อเข้ามาใหม่หรอกนะครับซึ่งมันกลัวพาไปถึงดีนเฮนเดอร์สันด้วยใช่ไหมแล้วมาหมายเบอร์หนึ่งเนี่ยที่เราต้องพูดถึงกันก็คือจารอนซานโชนะครับปีที่สำคัญมากๆในซัมเมอร์นี้ว่าจะได้ตัวมาหรือเปล่านะครับก็ถูกวางไว้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ก็มีข่าวหนักกับแมนยูสุดๆในช่วงนี้นะครับปีกจากบอสเซย์ดอทมุนมีกระแสหนักที่ว่าบรรลุข้อตกลงกับแมนยูแล้วนะครับสัญญาส่วนตัวที่5ปีอยู่ถึงปี2025นะครับแล้วก็เหลือเพียงแค่แมนยูต้องตกลงค่าตัวสัดส่วนต่างๆกับดอทมุนให้ได้ว่าจะสามารถผ่อนจ่ายยังไงได้บ้างนะครับคือค่าตัวส่วนทั้งหมดเนี่ยรวมแล้ว108ล้านปอนด์หรือว่า120ล้านยูโรนะครับก็คิดกันดูว่าจะจ่ายก้อนแรกเท่าไหร่แอดออนยังไงหรือว่ามีออปชันเพิ่มเติมอีกแบบไหนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายนี่คือตำแหน่งที่ต้องบอกว่าแมนยูตามหามาชาติกว่าๆแล้วนะฮะหลังจากที่ไม่มีปีกขวาธรรมชาติเข้ามาในทีมแบบหลายปีมากๆครับและหลังๆสุดก็มีเบ็คแฮมมีคริสเตียโนโรนัลโดมีนานี่แล้วก็อันโตนิโอวาเลนเซียก็ขาดตัวดีๆในตำแหน่งนี้มาตลอดมันเคยมีเหมือนกันแต่คนที่มาอื่นๆก็จะไม่ค่อยเวิร์กก็เป็นคนล่าสุดก็แดนนี่เจมส์แต่ว่าผลงานยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ต้องการนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่แมนยูอยากได้มากที่สุดแล้วใช่เป้าหนึ่งเนาะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้หมดเหลือแค่ไปเคาะราคาซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันเพราะว่าทิศทางของสื่อก็บอก2กระแสบางสื่อบอกว่ายังห่างไกลในเรื่องของการตกลงค่าตัวกันได้บางสื่อแต่บางสื่อก็บอกว่าใกล้ได้แล้วใช่เอาเป็นว่ารอลุ้นแต่ถ้าได้ผมว่าเป็นไปตามเป้าที่เมื่อกี้โซชาบอกว่าผมบอกบอร์ดไปแล้วผมว่าโซชาต้องบอกคนนี้ด้วยแน่นอนใช่ๆว่าเอาคนนี้เงินไทย 4,000 ล้านบาทนะคุณโอ้โหไม่น่าเชื่อมากนะฮะแล้วชอบมาเป็นปีแล้วด้วยนะครับตำแหน่งต่อมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวนะครับก็คือตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟซึ่งเป้าหมายก็คือจะหาคนมาเล่นฝั่งซ้ายร่วมกับแฮร์รี่แม็กไกวร์นั่นเองนะครับมีรายงานจาก2สื่อดังก็คือ Sky Sport แล้วก็ RMC Sport RMC นี่เป็นสื่อของฝรั่งเศสเขาบอกว่าแมนยูจับตาไปที่กาเบรียลมาเกลเยสนะครับกองหลังดาวรุ่งชาวบราซิลเลียนวัย22ปีของลิวซึ่งถนัดเท้าซ้ายหวังจะเอามายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกวร์นี่แหละถ้าได้กาเบรียลมาเกลเยสมาจริงๆเนี่ยทำให้กองหลังของแมนยูเอาตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟนะก็จะมีแม็กไกวร์มาเกลเยสวิกเตอร์ลินเดเลฟนะครับอักเซลตวนเซเบ้แล้วก็เอริกไบยี่นั่นเองซึ่งอาจจะต้องรอดูว่าพอมี5คนเนี่ยมันจะล้นหรือเปล่าเพราะว่าหลักๆแมนยูเล่นแผนแบบ2เซนเตอร์ถ้าเรามองว่า2เซนเตอร์ตัวจริง2เซนเตอร์ตัวสำรองจริงๆแมนยูต้องการแค่4แต่ถ้ามี5น่าจะปล่อยออกไปคนนึงถูกต้องคือถ้าเกิดมาโกเยสเข้ามาเนี่ยต้องปรับบทบาทของแม็กควาเลยนะจากที่ยืนฝั่งซ้ายเป็นตัวออกบอลเนี่ยไปยืนขวาเลยตามเท้าถนัดมาโกเยสก็มายืนเท้าซ้ายเท้าถนัดเหมือนกันก็รอดูว่าคือจริงๆแมนยูยังมีบางเกมที่เล่นหลัง3ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่าอ่านใจโซชาว่าเขาต้องการมีเซ็นเตอร์4หรือ5อันนี้ให้รอดูแล้วกันถูกต้องเนาะนะครับอ่ะต่อไปมิดฟิลด์เชิงรุกครับโค้ชแอ๊กมิดฟิลด์เชิงรุกเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่สื่อบอกว่าน่าจะต้องดึงออกมาเพื่อมาหาแบ็กอัพบรูโน่หรือว่าตรงกองกลางลงมานิดนึงก็คือจะเป็นป็อกบาต้องหาคนที่เข้ามาเป็นแบ็กอัพซึ่งตอนนี้ตัวที่ตกเป็นข่าวเนี่ยเขาบอกโซชานะครับล็อกเป้านะครับไปที่2คนนั่นก็คือแจ็คกิริชหรือไม่ก็ฟานเดอร์บีกนะครับถ้าพูดถึงแจ็คกิริชเนี่ยก็เป็นของทางด้านแอสตันวิลล่าใช่ไหมแต่คนนี้เนี่ยเราได้ยินข่าวกันมาว่าเขาจริงๆสนใจแมนยูมากๆเลยนะเป็นเหมือนเด็กผีด้วยถูกต้องแต่ไอ้ค่าตัวที่วิลล่าตั้งเอาไว้ผมว่าเป็นอุปสรรคไม่ตกชั้นไงมีการขู่ว่า80ล้านค่อยเอาไปโอ้โหแมนยูนี่พังอ่ะกับหลังนี้เลยนะครับหงายหลังสิครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่แมนยูอาจจะถ้าอยากได้จริงๆต้องพยายามเจรจาให้มันต่ำกว่านี้ไม่งั้น80ล้านผมมองว่ามันก็ถูกขูดรีดเกินไปขณะเดียวกันถ้าออปชั่นที่ผมว่ามันจะต่ำกว่าเกริช80ล้านนะก็คือฟานเดอร์บีก
ช่ฟานเดอร์บีกเนี่ยอันนี้ของอาแจ็คเชื่อว่าค่าตัวไม่น่าจะสูงถึงแจ็คเกริชแต่ก็ไม่เบาเหมือนกันน่าจะมี50ล้านยังต่ำเหมือนกันถูกต้องก็เคยเป็นเป้าหมายของมาดริดแต่ว่าข่าวเริ่มซาไปแล้วแล้วสื่อฝั่งฮอลแลนด์ก็บอกว่าแมนยูเริ่มเป็นตัวเต็งคำถามสำคัญถ้าถามผู้กันก็ได้คิดว่าใครน่าจะเหมาะมากกว่า2คนนี้ผมว่าถ้าเกิดเกริชผมว่าเขาเป็นกลางกึ่งปีกแต่ฟานเดอร์บีกคือเป็นกลางรุกหรือว่ากลางที่ลงมาเล่นต่ำกว่านั้นก็ได้ครับคือเป็นฟานเดอร์บีกเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของป๊อกบาแต่ถ้าเกิดเป็นกิลิชก็จะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของบรูโน่ขึ้นอยู่กับโซชาแล้วว่าจะคิดว่าเอามาจัดสรรปันส่วนเล่นระบบใหม่แบบไหนยังไงใช่ซึ่งยังน่าสนใจอยู่นะครับ2คนนี้แล้วจุดที่น่าคิดอีกเรื่องนึงก็คือไม่ทราบว่าแจ็คกิลิชกับฟันเดอร์บีกจะยอมเป็นตัวสำรองหรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะว่าชื่อชั้นของทั้งคู่เนี่ยผมว่าแล้วบวกกับค่าตัวที่มันมหาศาลทั้งคู่เนี่ยครับมันไม่ง่ายนะครับที่คุณจะทุ่มเงิน 40-50 ล้านสมมุติเป็นฟานเดอร์บีกนะถ้าทุ่มทั้ง 40-50 ล้านผมว่าตัวนักเตะย่อมคาดหวังว่าย้ายเข้ามาผมอยากเป็นตัวจริงใช่เช่นกันครับถ้าแมนยูจะลงทุนสัก 40-50 ล้านเพื่อซื้อนักเตะสักคนไม่น่าจะเอามาเพื่อหวังเป็นแค่ตัวสำรองครับผมผมว่าเอามามันก็ต้องมีการแข่งขันกันบางทีที่มีอยู่ปัจจุบันอาจจะไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงทุกคนก็ได้จริงครับเพราะฉะนั้นเราจะมองไปที่ทางด้านของปีกตัวจริงแล้วก็อาจจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กก่อนจะเป็นตำแหน่งนี้ใช่ๆๆแล้วก็พอมีการซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องพูดถึงนักเตะที่ต้องถ่ายออกไปบ้างพองถ่ายนักเตะส่วนเกินออกไปบ้างนะครับมีทางด้านของฟิลโจนส์นะครับสมอลลิงมาร์กอสโรโฮอลิซิซานเชสแล้วก็พวกลินการ์ดเปเรราพวกเนี้ยนักเตะที่อยู่นอกสายตาของโซชานะครับมีโอกาสจะถูกปล่อยออกเหมือนกันและนี่เป็นภารกิจสำคัญเหมือนกันว่าสำหรับแมนยูว่าจะสามารถหาผู้ซื้อให้ทุกคนได้เลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวซัมเมอร์นี้ใช้เงินเยอะกับซานโชเป็นร้อยล้านเนี่ยหานักเตะเอาเงินมาโปะซะหน่อยนะโดยฝั่งของอลิซิซานเชสนะครับมีข่าวล่าสุดจากหลายๆสื่อใหญ่ทั่วโลกแหละบอกว่าปล่อยแล้วปล่อยแล้วยกเลิกสัญญากันนะครับระหว่างแมนยูแล้วก็ตัวอลิซิสเองปล่อยไปอยู่กับอินเตอร์แบบไร้ค่าตัวนะครับย้ายฟรีแล้วก็มันจะช่วยแมนยูในการประหยัดเงินค่าเหนื่อยกับระยะเวลาสัญญา2ปีที่เหลืออยู่ได้55ล้านปอนด์ซึ่งเอาไปโปะนักเตะคนใหม่อีก1คนได้เลยนะหรือไปจ่ายค่าเหนื่อยต่อสัญญาคนนู้นคนนี้เพิ่มสบายใจเฉยๆแม้กระทั่งซานโชเนี่ยเข้ามาใหม่ก็สามารถไปจัดเต็มเรื่องของค่าเหนื่อยได้ถูกต้องเท่ากับว่าโจทย์ตอนนี้เท่าที่บทวิเคราะห์ของสื่อต่างประเทศบอกมาคือเคลียร์คนที่ไม่ใช้ก่อนแล้วอีก3ตำแหน่งที่มีข่าวคือ1ปีก1เซนเตอร์แล้วก็1กองกลางซึ่งคนที่ดูแล้วมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดณเวลานี้อาจจะเป็นปีกก็คือจิดอนซานโชใช่ครับอย่างไรก็ตามนะครับท่านผู้ชมครับกูรูฝั่งสกายสปอร์ตอย่างแกรี่เนวิลแล้วก็พอลเมอร์สันเนี่ยรวมไปถึงนักข่าวของสกายที่ชื่อว่าเจมส์คูเปอร์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าซานโชคนเดียวไม่พอต้องซื้ออีกนะครับไม่พออีกทุกคนบอกว่าโอเคแหละซานโชคือดีลที่ต้องเอาให้ได้แต่ไม่พอแค่นั้นกองหน้าจำเป็นต้องมีคนที่มีคุณภาพเข้ามาเพิ่มเติมเขาบอกว่าขุมกำลังตัวจริงผีแดงอะดีแล้วแต่ขุมกำลังสำรองเนี่ยยังทดแทนไม่ได้ครับลองนึกภาพว่าถ้าเกิดมาคัสแรชฟอร์ดหรือว่าอองโตนี่มาร์ซิยาลมีอาการบาดเจ็บอันเนี้ยเจอปัญหาส่วนกองหลังถ้าให้ดีต้องมีเข้ามาสักคนเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับแฮร์รี่แม็กไกวร์นั่นเองคือจริงๆผมว่าตำแหน่งกองหน้าก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ผมว่าน่าสนใจควรจะซื้อเข้ามาเสริมขุมกำลังเชิงคุณภาพแต่ว่าได้อิกาโลมาแล้วสิใช่แต่อิกาโลอยู่จนถึงต้นปีหน้าเท่านั้นจริงๆก็ต้องควรเสริมมันเลยยังไม่ใช่แผนหลักที่แบบจำเป็นต้องซื้อตอนนี้ก็รออีกาโลไปก่อนแล้วค่อยมาว่ากันใหม่คือพวกเราเห็นด้วยไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแรดฟอร์ดมาร์ซิยาลเจ็บไปเนี่ยมันมองตัวแทนไม่ได้นะตอนนี้มันก็จะมีกรีนวูดที่ก็อาจจะยังประสบการณ์ไม่ถึงแต่ก็ผลงานโอเคใช้ได้พอถูถ่ายนะครับผมมองว่าถ้าเป็นตำแหน่งวงกว้างเนี่ยเป็นปีกเนี่ยถ้าถัดจากพวกซานโชถ้าเกิดได้ขึ้นมานะถัดจากซานโชถัดจากแรดฟอร์ดก็ยังมีกรีนวูดมีแดเนียลเจมส์ซึ่งผมว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้น่าเกลียดนะแต่ผมพอเห็นภาพตรงที่เขาย้ำไปที่ตำแหน่งตรงกลองหน้าเนี่ยใช่ใช่ถ้าเกิดเป็นองตัวนี้มาร์ซิยาลตัวนี้เป็นตัวจริงอยู่ถูกไหมครับตัวสำรองเนี่ยเป็นโอเดียนอิกาโลซึ่ง2คนนี้สไตล์การเล่นแตกต่างกันและถ้าเกิดมองให้ลึกไปมากกว่านั้นน่ะถ้าเกิดบางเกมโซชาต้องการแผนที่เล่นแบบมาร์ซิยาลแต่มาร์ซิยาลลงไม่ได้ต้องเอาอิกาโลลงมาบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนกันและถ้าเกิดว่าโซชามองว่าเมสันกรีนวูดเป็นปีกนะถ้ามองเป็นปีกขวาเป็นตัวโรเตชันกับซานโชกับปาคัสแรชฟอร์ดเนี่ยนั่นหมายความว่าแมนยูมีกองหน้า2คนคือมาร์ซิยาลกับอีกาโลซึ่งตามหลักแล้วทีมที่เล่นแผนกองหน้าตัวเป้าอ่ะควรจะมีอย่างน้อยๆก็3คนใช่ใช่คือผมเห็นด้วยนะว่าควรจะซื้อคนที่3แต่ผมรู้สึกว่าคนที่3มักจะเป็นอะไรที่ซื้อไม่ง่ายมันจะต้องไปหาแบบสไตล์ที่เข้ามาแล้วพร้อมโรเตทนะไม่ใช่ว่าเข้ามาเป็นตัวจริงอ่ะเพราะดูเหมือนว่าชัดเจนว่าโซชาวางแล้วว่ามาร์ซิยาลตัวจริงถูกมั้ยครับถ้าเราไปดูพวกถ้าเอาสไตล์คลายมาร์ซิยาลแล้วเป็นแบ็คอัพอย่างเงี้ยเอามาเป็นมูซาเดเมเล่จะยอมมาหรือเปล่าน่าเขาตัวจริงนะถ้างั้นเราทิ้งท้ายกันได้ไหมว่าคิดว่าเอาจริงๆเรียงลำดับความสำคัญอันที่ต้องเอาให้ได้และอันที่
ม่ได้ก็ยังไม่ถึงกับเป็นไล่ลงมาแต่ละตำแหน่งได้ไหมผมว่าสำคัญที่สุดต้องเอาให้ได้คือเจดอนซานโชเพราะว่าตอนนี้จ่อแล้วนะถ้าเกิดไปล่มเนี่ยผมว่ามันจะเกิดอะไรไม่ดีตามมาเซนเตอร์ฮาฟผมมองว่าถ้าไม่ได้ก็ยังไม่ถึงขั้นน่าเกลียดนะดูจากช่วงท้ายดูการที่วิกเตอร์ลินเดเลฟบางนัดเล่นดีกว่าแม็กไกวรวมไปถึงเอริกไบยี่จริงๆก็เล่นดีแต่ว่ามักจะมีอาการบาดเจ็บง่ายไปแล้วยังมีตัวเซเบ้ที่โซชาค่อนข้างเชื่อมั่นถูกไหมมิดฟิลด์ผมว่าถ้าเกิดคุณมองถึงจำนวนปริมาณถ้าไม่ได้ฟันเดอร์บีกหรือกีริชเข้ามาโดยส่วนตัวผมว่ายังพอถ้าดูจากขุมกำลังเพราะว่าแดนกลางคุณจะมีเฟร็ดคุณจะมีสกอตแม็กโทมิเน่ที่เล่นเป็นซีเอ็มได้หรือในเชิงรุกเนี่ยพวกโอเคลินการ์ดเปเรล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ดีโดนล้อกระจุยกระจายแต่ในเชิงปริมาณมันยังพออยู่ทว่าในทางกลับกันถ้าเอาเป็นเชิงคุณภาพเชิงคุณภาพล้วนๆนะครับถ้าคิดจะปล่อยลินการ์ดปล่อยเปเรล่าพวกนี้ผมว่าฟันเดอร์บีกก็น่าสนใจของอาแจ็กซ์โอเคแหละว่าค่าตัวมันแพง 40-50 ล้านแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามามันไม่ได้หมายความว่าคุณมาแล้วคุณจะสำรองสถานเดียวนักเตะแข่งกันทั้งซีซั่นและซีซั่นหน้ามันเป็นซีซั่นที่ต้องแข่งกันมาเบียดได้ด้วยผมว่ามันมีโอกาสที่จะมีคนไม่ฟิตคนมีอาการบาดเจ็บผมว่าฟันเดอร์บิ๊กเป็นคนที่เล่นได้ทั้งเบอร์ควรเอาใช่ไหมควรเอาผมมองว่าไม่ได้ไม่น่าเกลียดแต่ถ้าเกิดให้เทียบระดับความสำคัญผมว่าตำแหน่งกองกลางตรงเนี้ยยังดูสำคัญกว่าเซ็นเตอร์สำคัญกว่านะแล้วส่วนกองหน้าผมว่าอันนี้น่าจะเป็นอันสุดท้ายไหมในระหว่าง4ตำแหน่งคือถ้ามัน3อันนี้ผ่านแล้วลองมาลุ้นอันที่4ดิมีตัวอายุเยอะไหมที่อยากจะมาเป็นเบอร์3หรือเบอร์2เนี่ยอาจจะต้องหาอีกาโลมาร์ค2ใช่อะไรแบบนั้นนะแต่ว่าเบอร์1ขอตอนนี้ก่อนนะครับตำแหน่งเจดอนนะฮะเจดอนซานโชเท่านั้นอ่ะเอาซานโชมาก่อน ที่เหลือหลังจากนั้นถือเป็นโบนัสได้ซานโชมาคือเท่าทุนสำหรับภารกิจนี้มารอดูว่าเป็นยังไงโอ้โหแกเล่นมิวบอกว่าต้อง 4-5 คนก็ไม่รู้จะถึงไหมกับภาวะเศรษฐกิจโควิดแบบนี้รอรุ้นเนาะใช่ครับนี่คือทั้งหมดของสยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับช่วงนี้เรา3คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ